สวัสดีครับผมวันนี้ผมไอ้บ๊อบนะครับวันนี้เราจะไปหาบทที่สู้กับอาซินะเกนอิจิโร่นะครับเจสันมาอีกนี่ครับเจ้าเกนอิจิโร่นะครับหลักการสำคัญในเบื้องต้นคือการปัดดาบให้เป็นนะใส่แพรรี่อย่างคล่องแคล่วจะดูที่จังหวะการปัดดาบนี่ให้สกิลดูที่ทั่วนะจากที่อาซินะกระโดดพันนะส่วนนี้เขาจะมาลบไปด้านข้างเกี่ยวพันให้ได้จังหวะที่เจ้าเกนจิโร่นะเป็นบอสที่ต้องฆ่าถึง3ชีวิตซึ่งมากกว่าตัวไหนๆนะซึ่งอาจเป็นตัวสุดท้ายของเกมนี้เกือบบ้าได้นะแต่ผมไม่ได้ดีจบนะครับจริงง่ายๆในการจัดการเจ้านี้ก็คือการป้องกันเดี๋ยวดูจังหวะดีไซน์สกิลดูทันทีในคอมแคลนะเพื่อป้องกันการแทงหลังของเจ้าเกนจิโร่นะอีกหลักการสำคัญคือการดูที่ขีดสีเหลืองๆใช่ไหมจะเป็นขีดกันมากันนะถ้าเต็มเมื่อใดจะให้เราเสียท่านะผู้แข่งก็เช่นเดียวกันถ้าใกล้จะใกล้จะเต็มอยู่ดีเลยการขับคันไอถอยนะแรงมากเลยจังหวะนี้ลบของการสำหรับสกิลนี้มันจะยิงสอนอีกหนึ่งคันนะเพราะฉะนั้นด้วยสกิลท่วงทีการสู้กับบอสตัวนี้ถือว่ายากนะแนะนำให้ไปฟาร์มก่อนเพื่ออัพสกิลพอยต์คือปลดล็อกสกิลต่างๆนะและก็มีการอัพ HD แล้วก็มอบเบรดอันต่อให้กับหมอนะที่เป็นสาวในฝั่งลานนั่นเองครับส่วนชีวิตที่2ของเกนจิโร่จะไม่ใส่ลาบแทงนะจะสับไปเป็นการปัดลาบแทงให้ลาบกระโดดแล้วก็พันนะโดดครับเบิกดูที่ปลายดาบการสำคัญของการเล่นเกมนี้ก็คือการอ่านข้อความนะจะเป็นคำใบ้เดี๋ยวก็ไปหาซองหาตามคำใบ้เกมที่ยากนะยากมากๆเลยสำหรับคนแล้วก็หลายๆคนต้องไปศึกษานอกจากจะสู้เกมแล้วต้องมีการทักษะนะรวมถึงการศึกษาหาข้อมูลเพื่อไปหาของที่สำคัญได้แล้วรวมถึงการฝึกสกิลต่างๆเพื่อต่อสู้กับบอสตัวต่างๆที่วันนี้กระโดดอีกครั้งการหลบให้หลบเป็นไรครับเลือดผมเยอะครับผมมีน้ำเต้า7ก็คือการมอบเมล็ดน้ำเต้าครับหมอน
มีลบครับสู้นานมากครับสู้เจ้าเกมจิโร สำเร็จครับ見事だ巫女の忍びよแต่ยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งชีวิตก็คือล่าถอดสุดเกาะของซึ่งจะมีอนุภาพร้ายแรงมีสายฟ้านะแต่ถ้าจัดการถูกวิธีก็ง่ายไม่ได้ยากเดี๋ยวดูดีๆนะกดสกูโดยทีทั่วเหยียบเป็นคันครับโจมตีกระโดดอันนี้ครับมันจะใช้สายฟ้าสังเกตดีๆนะคือที่ตัวเกมิจิโร่ถ้ามันใช้สายฟ้าเรากระโดดแล้วก็หันหนึ่งคันครับสายฟ้าจะย้อนกลับนะกระโดดสายสายฟ้าเป็นวิชาของนินจานะที่เราได้มาจากเก็บวิชาจากสันลุ่มตึกนี้ครับตอนที่เราขึ้นมาเก็บอิจิโร่นะครับเขาไหว้บอกสำเร็จครับนี่ก็คือวิชาใหม่ครับสำคัญของเกมนี้คือการอ่านข้อความนี่ครับจะมีการบอกคำใบ้ให あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません。巫女の忍びを。源一郎殿。もしや落ち水を。アシナは。この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。